มากินข้าวกันอันนี้เป็นห่อหมกที่แม่สั่งป้าคนหนึ่งมาป้าคนที่อยู่บางใหญ่สั่งเข้าไป1,000 บาทแล้วก็ทำแบบห่อใหญ่เนี่ยมาให้แม่5 ห่อแล้วก็เมื่อวานแบ่งให้ช่างแต่งหน้ากินไปห่อนึงแบ่งให้ตากล้องไปห่อแล้วแม่กินห่อแล้วก็มีไข่ปลาด้วยกินปลาด้วยเราซื้อแม่ปูห่อหมกชื่อแม่ปูหอมอยู่บางใหญ่เขาบอกเขาส่งทำส่งเซ็นทรัลเขามีสวนเนี่ยเขาบอกว่าเขาปลูกใบตองเองปลูกผักเองแต่ว่าตอนนี้ฝนตกน้ำท่วมผักที่เขาปลูกตายหมดมีพุงปลาด้วยนี่หลวงพี่แบงค์กราบนมัสการเจ้าค่ะคืนนี้วันจันทร์รายการแฉเต้าหู้เย็นเป่าปิงจะไปออกรายการหลวงพี่มังบอกว่าพี่เต้าหู้เย็นปากปิงเป็นญาติของหลวงพี่แบงค์ไงกล่องสุ่มรอเรือ500กล่องสุ่มรอเรือ500นะคะเป็นพวกสกินแคร์ให้เกือบ1,000เลยแล้วก็ลุ้นเงิน2 ล้านบาทลุ้นเงิน2 ล้านบาทใครสนใจก็พิมพ์มาในคอมเมนต์เลยระบบดูดมันจะดูดค่ะรอเรือ500เท่ากับกี่กล่องมีคนถามว่าแม่ไปเยี่ยมพิงกี้ไหมไม่ไปค่ะเฝ้าร้านไม่มีเวลาวันนี้อีนัตตี้มีคนโทรมาบอกว่าเป็นแอดมินเขาบอกว่านัตตี้ไม่ได้โกงหรอกนัตตี้หนีไปตั้งหลักก่อนเพราะว่าไปเถิดแล้วเสร็จเลยก็จู่ๆระบบมันปิดเลยมันเป็นของต่างประเทศแล้ววันนี้มีคนมาออกรายการของกระแสบอกว่าจะลงขัน1 ล้านให้จับนักตื้อมาน่าจะผู้เสียหายน่าจะทนายไพศาลลองดูซิว่ารัฐบาลจะพอช่วยได้ไหมเนี่ยหลวงพี่แบงค์เนี่ย BANK อ่านว่าอะไรบอกรอเรือ500เท่ากับ2แล้วระบบจะดูดนะคะแล้วก็ซื้อกี่กล่องก็ได้ลุ้นเงิน2 ล้านบาทค่ะคอมเมนต์มาเลยรอเรือ500เท่ากับกี่กล่องก็พิมพ์มาเลยลุ้นเงิน2 ล้านบาทเป็นสกินแคร์เกือบ1,000นะคุ้มมากสำเริงบอกรอเรือ500เท่ากับ1ใครที่ระบบไม่ดูดแจ้งมาหน่อยนะแม่จะได้แจ้งคนที่แม่ใช้บริการระบบดูดเท่าอ่ะเพราะว่าแม่ยังไม่ค่อยเก่งเนาะ
เขามาสอนวันเสาร์แล้วก็เมื่อวานวันอาทิตย์เราก็ไม่ได้ทำเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็งานยุ่งไงไปถ่ายหอชมเมืองดาบไปเที่ยวด้วยแหละก็ไม่น่านันทิดาแก้วบัวสายเขาถึงได้รับเลือกเพราะว่าตระกูลชนสวัสดิ์อัศวะเหมอ่ะเขาทำหลายอย่างให้กับคนสมุทรปราการไงที่แม่ไปเที่ยวหอชมเมืองนะเขาบอกเมื่อก่อนเป็นคุกเก่านะแล้วเขาสร้างเป็นสวนสาธารณะขึ้นมาแต่เขาว่าทำดีนะเขาสร้างมาสะอาดสะอ้านเลยเขาติดแอร์ด้วยเย็นเลยปึ้นอะไรพี่เอกแพ็คพัชพลสวัสดีค่ะยืนว่าไม่เอาค่ะรับแต่พนักงานขายพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะนี่รักกันที่ใจเนี่ยรอเรือ500รอเรือ500กล่องสุ่มนะคะเข้ามาในคอมเมนต์พิมพ์เลยเดี๋ยวระบบมันจะดูดเดี๋ยวแม่จะดูว่ามันดูดหรือเปล่าเอาละกันแถววันพุธค่ะ3:30 EMM 25มาจำคำเมตตาแม่มาจำพระสงฆ์สามแม่เขาบอกว่ารีน่าจังฉันจะให้เธอมาออกเธอจะได้มีเงินเยอะๆนะฮัลโหลครับสวัสดีครับแม่รีน่าจังก็คือในระบบดูดนะครับมันไม่ได้คิดค่าส่งนะครับในรายละเอียดนะครับมันแค่คือระบบว่า500 บาทก็ส่งฟรีไงลูกแล้วรุ่นเงิน2 ล้านไงอ๋อโอเคครับคิดว่ามีค่าส่งแน่นอนไม่มีจ้ะน่ารักมากก็โทรมาบอกเขาบอกแม่รอแม่ตักส่งไอ้ LD โคโก้มะพร้าวสกัดเย็นมาไงนี่อันนี้แม่กินตัวนี้นะกำลังผลิตอยู่ยังไม่เสร็จคงใช้เวลาประมาณ2 เดือนน่ะเนี่ยตัวนี้ของแม่เองน่ากินไหมอันเนี้ยเอสติงแบรนด์แม่เองแต่ยังไม่เสร็จกำลังผลิตอีก2 เดือนอันนี้กินฮอร์โมนอันนี้มันเป็นไฟเบอร์เอสติงสีสันน่ากินนะสีสันน่ากินน่ากินเป็นเหยือกเลยเดี๋ยวจะชั่งกิโลให้ดูนะกำลังเพิ่มอีกตัวอีก2 เดือนก็ได้ขายแล้วกินแล้วเอวจะเป็นไซส์ F เอสติงเนี่ยกินแล้วเอวเป็นไซส์เอสแม่โชคดีไงหมดจำก็เมตตาแม่แม่ตักกันกนกสุวรรณบุตรก็เมตตาแม่บูมเทยกระทะก็เมตตาแม่เมื่อคืนนะให้เอากลับมากินที่บ้านบูมเทยกระทะเขารักแม่เป็นลูกสาวแม่อีก1 คนฮัลโหลค่ะใช่ค่ะศูนย์การค้าอินทาสแควร์ชั้น 2ค่ะที่ HC คลินิกการแพทย์แผนไทยค่ะพี่
โทรมาทำไมบ่อยๆฮัลโหลพี่มีอะไรพูดมาเลยผมมาตลอดงานครับโทรมาตลอดงานครับพูดภาษาอังกฤษได้ไหมก็พอได้อยู่ครับบ้านอยู่แถวไหนอยู่กระบี่ครับไม่เอาค่ะคนใต้ไม่เอาอังกฤษวินเปิดจ้ะลูกเปิดถึง5ทุ่ม10โมงเช้าถึง5ทุ่ม10โมงเช้าถึง5ทุ่มกล่องสุ่มรอเรือ500กล่องสุ่มรอเรือ500ลุ้นเงิน2ล้านนะเป็นพวกสกินแคร์คุ้มให้เกือบ 2,000 บาทส่งฟรีด้วยใครที่อยากเพราะว่าแม่ติดตั้งระบบดูดแล้วเข้ามาในคอมเมนต์นี่พิมพ์ได้เลยรอเรือเท่ากับเอา5กล่องก็เท่ากับ5เอา10กล่องก็เท่ากับ10รุ่นเงิน2ล้านบาทเนี่ยดูดิกินเป็นเหยื่อเมื่อตอนเช้าหิวน้ำมากนั่นเลยเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากค่ะรอเรือ500รอเรือ500กล่องสุ่มรอเรือ500พิมพ์มาในคอมเมนต์เลยเดี๋ยวระบบดูดมันจะดูดจ้าโอนเงินมาด้วยนะจ้ากล่องสุ่มจ้าลับทุกภาคทั้งแต่งได้ฉันเป็นคนเชียงรายตากล้องเป็นคนนนทบุรีแต่ตระกูลเขาอยู่อยุธยาแล้วก็พนักงานฉันข้างล่างที่ขาย2คนลุงเขารู้สึกก็เป็นคนอยู่แถวคนกรุงเทพนี่เลยอยู่แถวดินแดงพนักงานอีกคนก็เป็นคนกรุงเทพเลยกล่องสุ่มรอเรือ500กล่องสุ่มรอเรือ500พิมพ์มาในคอมเมนต์เลยเดี๋ยวระบบดูดมันดูดแล้วโอนเงินมาด้วยนะจ๊ะELE บอกว่าแม่ทำไมก็ฉันโดนหลอกไงอีกระเทยใต้ที่อยู่ชุมพรไงทำเป็น FC ฉันทักไลน์มาฉันปิดคลินิกมันรอจนฉันปิดคลินิกมันก็ทำเป็นบอกว่าส่งไลน์บอกว่าเนี่ยมันยืนรออยู่หน้าคลินิกเอาของมาให้ฉันไม่งั้นจะฝากรปภ.เราก็สงสารเลยลงมาเปิดประตูให้มันทีนี้เข้ามาไม่ยอมออกเลยชวนคุยนู่นคุยนี่พอเสร็จแล้วกว่าจะกลับ3ทุ่มกว่าเราก็ประมาทมันจะส่งไลน์มาว่าเพื่อนมันขายของฝากอยู่ที่เอเชียทีกเราก็เชื่อโอนเงินให้มันไป 30,000 บาทไอ้สัตว์มันหนีไปเลยเหี้ยมากๆตั้งแต่นั้นมากูก็เลยไม่เอาเลยกูกลัวมาก MA บอกว่ารอแม่ลีน่าเลี้ยงข้าวออกไม่เลี้ยงข้าวใครหรอกค่ะมีแต่คนให้กูมีแต่คนเมตตาฉันให้ฉันเนี่ยมดดำเขาก็เมตตาแม่เขารักแม่นะมดดำวันนั้นที่ฉันออกรายการเสร็จฉันกลับใช่ไหมเขาก็เดินมาส่งฉันช่วงที่เขาจะเข้าเบรก2แล้วบอกลีน่าจังฉันจะให้เธอมาออกรายการแล้วฉันจะให้เงินเธอเยอะๆเลยนะเนี่ยเขาพูดกับฉันอย่างนี้เลยนะมดดำนางน่ารักมากนางเป็นคนใจบุญนางสงสารฉันที่ฉันเป็นคนแก่ทำมาหากินไงนางอยากให้ฉันแบบมีเงินเยอะๆไงมดดำอ่ะฉันเนี่ยโชคดีบูมเธอกระทะก็รักฉันบูมเธอกระทะเป็นลูกสาวฉันเลยแบบแกะกุ้งให้ฉันกินจูงฉันไปขึ้นรถนางดีนางดีมากเลยเมื่อคืนนี้ที่ฉันไลฟ์สดกับบูมผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แม่บูมนะเป็นแฟนใหม่ของพ่อฉันไม่รู้ไงฉันซื้อกระเป๋าแอมเมสใบหนึ่งต้องหลายหมื่นกระเป๋าสตางค์สีแดงกับผ้าพันคอสีแดงสวยมากบูมชอบมาก
ฉันเลยบอกบูมบอกว่าอันนี้เธอไม่ต้องไปให้แม่เธอนะเพราะฉันไม่รู้ไงนึกว่าเป็นแม่นี่ฟังแม่แล้วลูกละเอาหล่นละเอาเนี่ยแปะตรงนี้ให้แม่เอากาวสองหน้าเอาทำไมเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบเขาให้มาเพื่อให้เราไปจ้างเขาเหรออะไรไม่อันนี้คือใบเสร็จที่เขาคิดเงินเป็นใบเสร็จจะเอาใบใหญ่จะแปะตรงนี้ไปแล้วจะให้ลงไปใช้ข้างล่างเผื่อคนจะโอนเงินอะไรไงลูกเดี๋ยวฉันหากระดาษกาวสองหน้าแปะไงลูกเนี่ยจะต่ออย่างนี้ลูกลำนึงต่อจากแผ่นนี้จะได้สวยไงนั่นนี่เราก็ไปใช้ข้างล่างไงเผื่อคนจะโอนเงินก็หนูก็อันนี้ให้เขาสแกนเอากันไกลอ่ะลูกข้างล่างก็ไปแปะสองจุดเผื่อขายสองคนเผื่อลูกค้าคนละกลุ่มไงลูกละอะไรอ่ะตองแอ่งหล่นหรือไงอ่ะหล่นนึกว่าหายนึกว่าโดนขโมยวางนี คุณเป็นแบบว่าลุงพลทักษิณนกลุงพลก็ดีเขาทำงานให้แม่มา5ปีไม่คิดเงินแม่ให้ตังค์แม่ใช้ซื้อสร้อยให้แม่ชุดใหญ่ๆสวยๆนั่นน่ะแม่ไปห้างแม่ยังไม่กล้าซื้อเลยมันแพงเนี่ยลุงพลซื้อให้แม่ไม่ได้เพิ่งซื้อให้แม่มา5ปีแล้วทำคลิปตัดต่อคลิปทำแบนเนอร์ให้แม่ไม่เคยคิดตังค์แม่เลย5ปีลุงพลเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดในโลกที่แม่มีเป็นเพื่อนรู้ป่ะเพราะเขาเป็นคนดีมากมีน้ำใจหนูก็หาที่ติดที่ค่ะมีกาวไหมลูกถ้าไม่มีตังค์ไปซื้อเซเว่นติดติดสองจุดนะลูกรับเผื่อสมมติขายคนละกลุ่มแต่ว่าเวลาเขาโอนเนี่ยต้องแจ้งแม่ให้แม่ตรวจก่อนเดี๋ยวมันหลอกพวกนี้มันชอบหลอกทำไมสลิปปลอมไงคุณเพนบอกว่าใครให้กินดีอ้าวเราต้องไม่ลืมพระคุณคนไงไอ้โง่เหมือนแม่ตั๊กกรกนกสุวรรณบุตรกับป๋าเบียเขาดีกับแม่เขาให้เกียรติแม่คือแม่เนี่ยออกจากเนี่ย4:10ปรากฏว่าไปถึงมันมีรถคว่ำพระราม9เขารอแม่คนเดียวเลยนะแล้วก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนแล้วก็มีนางฟ้าข้างหลังเดินตามนะป๋าเบียกับแม่ตั๊กอะให้เกียรติแม่มากจริงๆแม่ไม่ได้แม่มีโปรแกรมขึ้นเวทีจับรางวัลนะต้องเป็นแม่ตั๊กกับป๋าเบียนะแต่ว่าเขาให้เกียรติแม่ขึ้นไปจับรางวัลให้กับ FC ตัวแทนจำหน่ายค่ะแล้วแม่ก็เห็นว่าโอ้ย FC แบบตัวแทนจำหน่ายของแม่ตั๊กเขารักแม่ไงแม่ก็เลยแจกกระเป๋า Hermes ไป1ใบแล้วเมื่อวานแม่ไปซื้อใหม่แม่ไม่มีของ ใบนั้นสวยชิบหายเลยหนังสวยมากไม่มีของแล้วเมื่อวานแม่ไปซื้อใหม่ไม่มีของแล้วแต่ว่าแม่ซื้อใหม่ชอบไปเป็นล้านเลยนะก็เลยเอาไว้ผ้าพันคอแอมเมสอ่ะกับกระเป๋าสตางค์แอมเมสให้บูมเทยกระทับไปเพราะแม่รักเขาเหมือนลูกสาวเขาเอาใจแม่เขาดูแลแม่ประทับใจไงบูมเทยกระทับไงอายุ25เองเอาใจแม่เก่งไงแม่เลยให้ของเขาไปแล้วก็จะบอกนะประกาศเลยนะว่าแม่ที่เข้ามาถ่ายรูปแม่ของเทยกระทับอ่ะบูมอะที่ว่ามันไม่ใช่แม่จริงนะเพราะแม่ของบูมเขาตายไปแล้วคนนั้นเป็นแฟนใหม่ของพ่อฉันไม่รู้ก็เลยจะประกาศว่าไม่ได้ให้เธอแล้วนะเพราะว่าเธอไม่ใช่แม่บังเกิดเกล้าของบูมไงเข้าใจหรือเปล่าตกลงไม่ได้ให้เธอแล้วนะ
ฉันให้บูมแทนเพราะว่าบูมเขาเป็นจะเทยนางชอบที่จะแม่ให้นางเห็นแล้วนางดีใจใหญ่เลยให้บูมไปใส่เงินเป็นร้อยล้านฉันซื้อให้นางเพราะนะฉันชอบนางหลายหมื่นน่ะกระเป๋าสตางค์แอมเมสกับผ้าพันคอแอมเมสสวยทีละวิสุทธิ์บอกแม่ตักปาเบียคือแม่ตักปาเบียเป็นคนใต้แต่แม่ตักปาเบียนิสัยดีมากโอ้ยกูลืมสั่งลูกน้องให้ถ้วยชามไปล้างมันลงไปแล้วเดี๋ยวทำเองก็ได้วันนี้ใส่ดีมากรวยจริงๆเมื่อวานที่เขาวันเสาร์ที่เขาจัดงานไม่ได้เก็บตังค์นะตัวแทนจำหน่ายมากินฟรีพาครอบครัวมาได้พาลูกพาผัวอะไรมาได้ด้วยแล้วกินฟรีด้วยแจกตังค์ด้วยแม่ตั๊กก็แจกตังค์ด้วยแม่ก็แจกกระเป๋าแอมเมสไปใบหนึ่งแจกตังค์ด้วยแจกกระเป๋าแอมเมสแล้วก็กระเป๋าหลุยส์วิตตองให้ปาเบียไปแล้วก็แจกเสื้อไปตัวนี่เจ๊ติ๋มทีวีภูเชิญแม่บอกว่าวันที่9ให้แม่ไปร่วมงานจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์ให้ใส่ชุดทองแล้วคือชุดทองอ่ะประตูน้ำมีคนขายเยอะแยะแต่มันมีแต่ไซส์อกกูเนี่ย40มันมีแต่ใช้34สะโพกกู50เอวกู40กระโปรงสีทองอะมีแต่เอวมีแค่34เอวกู40ก็เลยแบบไม่มีเดี๋ยวจะไปเดินหาสีทองอะมันมีเยอะอะแต่ไซส์เราใส่ไม่ได้ไงไซส์เรามันโหฝนจะตกหรือเปล่าเพราะให้เขาขึ้นไปตากผ้าไงต้องดูตากผ้าเมื่อวานช้อปปิ้งไปเป็นล้านเลยแอมเมสไงช้อปปิ้งกระเป๋าสะพายมาใบหนึ่งและอีกใบหนึ่งเป็นแบบให้ตะกล้องอะเวลาไปข้างนอกกับแม่ให้มันถือสีแดงมันอายมันบอกว่าแม่ผมอายคนนะให้ผมถืออย่างเงี้ยใครๆก็หาว่าผมเป็นกระเทยหาว่าผมเป็นตุ๊ดก็เลยซื้อสีดำให้มันถือเพราะว่ามันจะมีมือถือทั้ง3เครื่องแล้วก็จะมีตัวเขาเรียก power bank อ่ะชูชัยลิทิเลอร์ให้แม่มาอันนั้นหลายพันนะให้มันแบบใส่เพื่อจะไปไลฟ์สดไงจะเอาใบใหญ่กว่านั้นแต่เขาไม่มีของไงก็เลยเอาใบนั้นน่ะสีดำแล้วก็แบบสะพายใบหนึ่งแล้วก็กระเป๋าสตางค์4ใบเสื้ออีกตัวหนึ่งของไอ้ที่ลิซ่าแบ็คพิงค์อ่ะเป็นพรีเซนเตอร์อะไรซิลินน่ะมันเป็นสีเขียวไงเพราะเดี๋ยวนี้เขานิยมใส่เสื้อสูทอ่ะตัวใหญ่ๆเหมือนกับเบลล่าใส่อย่างนั้นน่ะเหมือนกับนุ่นวรนุชใส่ไงคนนิยมตอนนี้ก็ประกาศให้แม่คนที่เป็นแฟนใหม่ของพ่อบูมบอกว่าฉันไม่ได้ให้เธอแล้วนะกระเป๋าเพราะเธอไม่ใช่แม่บังเกิดเก้าเดี๋ยวคนก็หาว่าตอแหลงเขาบอกอ้าวคนไหนมึงแบบนี่ไรเสร็จว่าจะให้กูใบตั้งหลายหมื่นไม่ได้ให้แล้วเพราะว่าไม่ใช่แม่จริงไงเป็นแฟนใหม่ของพ่อบูมไงก็ไม่ได้ให้ในรายการแฉวันพุธเนี่ยดูให้ได้นะ31มีนาคม3ทุ่มครึ่ง GMM 25ดูในเพจแฉก็ได้ดูใน YouTube ก็ไลฟ์สดด้วยบอกแม่ไลฟ์สดใส่ฟิลเตอร์ทำไม่เป็นน่ะมันต้องเข้าตรงไหนก็ไม่รู้ต้องให้คนมาสอนน่ะฟิลเฟซบุ๊กเขาบอกมีฟิลเตอร์นะมีหลังมีหลังนางเก่งหุ่นนางสวยมากตูดเติดอะไรนมเนิมสวยหมดมีหลังอ่ะก็เมื่อวานก็สงสารนะเพราะว่านางโดนฉันผลักหลายครั้งเลยนะมีหลังเจนุชบางเตยก็โดนฉันผักหลายครั้งฉันเล่นกับนางเจนุชบางเตยตัวจริงสวยอย่างกับมิสยูนิเวิร์สเลยเจนุชบางเตยไงโอ้ย
แม่ตั๊กนี่ก็เก่งอ่ะทีมเขาเก่งมากคือถ้าใครอยู่ทีมแม่ตั๊กต้องสวยเซ็กซี่แบบแม่ตั๊กคือต้องโป๊อ่ะคือสำคัญต้องโป๊อ่ะเขาบอกว่าแม่ชอบกระเป๋าแบรนด์ไหนมากที่สุดคือเมื่อก่อนอ่ะใช้แต่ของถูกไงแต่ของประตูน้ำนี่แหละใบละ199แพงสุดก็800แต่ตอนหลังนี่ไงแล้วออกสังคมบ่อยๆเห็นไปเมื่อวานก็ไปงานแม่ตั๊กไอ้วันเสาร์ไปงานแม่ตั๊กวันอาทิตย์ก็ไปบูมวันศุกร์ก็ไปแฉเราก็แบบมันถือไปเล็กๆมันน่ารักไงแล้วคราวก่อนแม่ไปมิสยูนิเวิร์สแม่ก็ถือไปมันน่ารักมันเหมาะกับตัวเราไงมันน่ารักมันเหมาะกับตัวเรามันไม่กิจกะไม่ลุ่มล่ามไงใบนั้นสวยด้วยแจกตัวแทนจำหน่ายของแม่ตั๊กเสื้อสีทองเพิ่งซื้อมาเลยยังไม่ได้ซักด้วยนั่นน่ะก็ไปปุ๊บเพราะแม่ตั๊กบอกให้ใส่สีทองสีทองมาถึงเข้าให้เกียรติเพราะแม่ตั๊กใส่สีทองเหมือนแบบให้แม่เนี่ยใส่สีทองขึ้นไปเต้นกับแม่ตั๊กไงสเปรย์สนั่นไตโพเปิดขวดละ500ค่าส่ง100เป็น600คือในเนี้ยระบบดูดนะคะมันจะมีอันนี้มีที่แม่ขายกล่องสุ่มรอเรือ500ไงกล่องละ500บาทได้ของเกือบพันแล้วลุ้นเงินอีก2ล้านเข้ามาคอมเมนต์แล้วพิมพ์รอเรือ500เท่ากับกี่กล่องก็พิมพ์มาเลยเดี๋ยวระบบมันดูดเองแล้วก็มีสบู่หน้าใสลีน่าจังสบู่หน้าใสลีน่าจังเนี่ยก็ละ50บาทใช่ไหมก็สอเสือ1บอกอยากได้กระเป๋ากูแจกไปในงานแม่ตักแล้วใบนั้นสวยด้วยมึงแอร์เมสก็เลยไปซื้อกระเป๋าสตางค์แอร์เมสมาใหม่4ใบเมื่อคืนเลยให้บูมเทยกระทะไป1ใบเขาชอบมากกับผ้าพันคอนางชอบมากเลยแล้วก็ใบสีดำที่เราเอามาใช้สำหรับถ่ายทอดสดใส่มือถือ3เครื่องแล้วก็ใส่ไอ้ตัว power bank อ่ะแล้วก็ใส่ไอ้ตัวไอ้ไมโครโฟนของ iPhone ไงมันเป็นกล่องเอาใส่ลงไปก็พอดีแต่ว่าปิดฝาไม่ค่อยได้มันใส่ได้เยอะเหมือนกันนะใบนี้แบบเราอยากได้ใหญ่กว่านั้นแต่เขาไม่มีของไงช็อปไปล้านกว่าบาทยืนว่าวที่กลางนะร้านแคนาบิดเปิดทุกวันยืนว่าวมาซื้อได้เลยร้านแคนาบิดอ่ะเปิด10โมงเช้าถึง5ทุ่มเป็นตึกแถว1คูหาบ้านเลขที่120/112เปิด10โมงเช้าถึง5ทุ่มแกมาซื้อสบู่ได้เลยก็ละ50บาท3ก้อน100ร้านแคนาบิดเราจัดโปรยาหมองก็ขวดละ50บาทมาซื้อได้เลยเป็นตึกแถว1คูหาอยู่ทางเดินระหว่างใบหยก1ไปใบหยก2เปิด10โมงเช้าถึง5ทุ่มน่าอียืนว่ามาซื้อที่ร้านแคนาบิดและลูกจ้างฉันขายอยู่มาเที่ยวได้เปิด10โมงเช้าถึง5ทุ่มสบู่ก้อน50มาซื้อที่ร้านเนี่ย3ก้อน100เลยอีมิกิมึงไม่มีทุนมึงก็มาซื้อที่ร้านตรงนี้ก็ได้อีมิกิอะไรก็ได้บอกอยากได้แอร์เมสีส้มอิฐของแม่ไม่ใช่ของกูเป็นสีแดงอ๋อสีส้มตัวนั้นใช่ไหมสีส้มตัวนั้นมันเป็นใบใหญ่แม่เอาไว้ใส่เวลาแบบสมมติไปต่างจังหวัดแม่ก็จะใส่เสื้อผ้าถุงยกทรงเสื้อกางเกงในถุงเท้าเพราะเราแก่แล้ว63เผื่อขี้ลาดเยี่ยวลาดในรถอย่างเงี้ยเราจะได้มีชุดเปลี่ยนไงแต่ถ้าอยู่แค่กรุงเทพไปใกล้ก็ไม่ได้ใส่แต่ถ้าไปต่างจังหวัดแม่ต้องเตรียมเลยเพราะเรา63นะมันกั้นไม่อยู่เดี๋ยวเยี่ยวลาดมันถ้าใส่แพมเพิร์ดแล้วไงแม่ก็เลยต้องเตรียมไปเผื่อว่าไปเยี่ยวลาดขี้ลาดตรงไหนเราจะได้มีเสื้อผ้าเปลี่ยนใหม่จะได้ไม่เหม็นไงทิชชู่เปียกก็ต้องมีอยู่ในรถเลยเข้าใจป่ะเพราะฉันแก่แล้วเวลาฉันเข้าห้องน้ำปั๊มนะฉันก็ต้องเอาทิชชู่เปียกเข้าไปเช็ดจีมีจีมีจะได้ไม่เหม็นไงจะได้สะอาดกล่องสุ่มไงกล่องสุ่ม500อ่ะรอเรือ500มึงได้ของนั้นเกือบพันแล้วมึงยังลุ้นเงินอีก2ล้านอ
อีแกงไอแองกี้เบอร์จุ๊บๆมาแม่บอกสบู่หน่อยแม่ไปซื้อร้านแคนาบิสเลยลูกย่างกูขายอยู่สบู่ก้อน53ก้อน100ไปซื้อเลยมึงจะได้ไม่ต้องมาเสียค่าส่งไงนั้นแคนาบิสแคนาบิสอยู่ทางเดินระหว่างใบหยก1ไปใบหยก2บ้านเลขที่120/112เปิด10โมงเช้าถึง5ทุ่มเป็นตึกแถว1กูหาม ีของเต็มไปหมดเลยถ้าสมมติอยู่ต่างจังหวัดอยากจะซื้อกล่องสุ่มเลยในกรุงเทพก็พิมพ์มาที่คอมเมนต์นี่เลยรอเรือ500เท่ากับกี่กล่องเป็นกล่องสุ่มราคากล่องละ500บาทแต่ได้ของเกือบพันน่ะถามว่าของเป็นอะไรก็เป็นพวกสกินแคร์เป็นพวกสกินแคร์